กินกล้วยน้ำว้าอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและที่สำคัญก็คือข้อที่เราต้องรู้ก่อนกินกล้วยน้ำว้านะคะเชื่อไหมคะว่ากล้วยน้ำว้ามีประโยชน์มากมายนะคะวันนี้พี่ปลารวบรวมประโยชน์ของกล้วยน้ำว้าต่อสุขภาพและสิ่งที่เราต้องรู้หรือต้องควรระวังในการรับประทานกล้วยน้ำว้ามาแล้วค่ะตามพี่ปลามาเลยนะคะโอ้โหกล้วยน้ำว้าบอกเลยนะคะหลายคนต้องบอกเลยว่าอร่อยค่ะพี่ปลาแถมที่ว่าทานกันอยู่ประจำเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ปลาจะมาพูดถึงประโยชน์ของกล้วยน้ำว้าแล้วก็ข้อที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะทานกล้วยน้ำว้ากันค่ะกล้วยน้ำว้าเป็นแหล่งพลังงานสำรองชั้นดีที่อุดมไปด้วยน้ำตาลธรรมชาติมากถึง3ชนิดได้แก่ซูโครสฟรุกโตสและกลูโคสนอกจากนี้นะคะพี่ปลาบอกเลยว่ามีเส้นใยกากอาหารแล้วก็มีแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่มีส่วนช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตได้ด้วยนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกล้วยน้ำว้ากับกล้วยสายพันธุ์อื่นๆโอ้ยพี่ปลาบอกเลยว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยถือเป็นกล้วยที่ให้แคลเซียมสูงแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามิน B1 B2 B6 แล้วก็วิตามิน C ค่ะสำหรับอาหารที่ทำให้กล้วยชนิดนี้พิเศษกว่ากล้วยชนิดอื่นๆก็คือเป็นแหล่งโปรตีนกรดอะมิโนอาร์จินินแล้วก็ฮิสตีดินค่ะซึ่งสารอาหารทั้งหมดเนี้ยจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกไม่งั้นนะเราจะเห็นกันใช่ไหมคะที่เรียกว่าผู้ใหญ่มักจะบดกล้วยให้เด็กๆก็รับประทานนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้พี่ปราณเน้นย้ำนะคะต้องให้อยู่ในช่วงเดือนที่อายุที่เด็กรับประทานได้แล้วก็มีน้ำย่อยเลยนะคะไม่งั้นเด็กจะมีอาการท้องอืดท้องฟื้นได้ง่ายๆค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคุณค่าทางโภชนาการของกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้า100กรัมจะให้พลังงาน122กิโลแคลอรี่มีสารอาหารที่สำคัญก็คือโปรตีนไนอาซินวิตามิน C คาร์โบไฮเดรตแล้วก็แร่ธาตุต่างๆได้แก่แคลเซียมไขมันฟอสฟอรัสวิตามิน A วิตามิน B โอ้โหแล้วก็ยังมีส่วนประกอบอีกมากมายเลยค่ะพี่ปราคะพี่ปราคะแล้วกล้วยน้ำว้าถ้าเราทานเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวพี่ปรารวบรวมไว้ให้แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าสำคัญมากๆค่ะกล้วยน้ำว้าถ้าเราจะทานให้เกิดประโยชน์สิ่งหนึ่งเราต้องรู้ว่าประโยชน์เขามีอะไรบ้างและทานกล้วยให้อย่างถูกต้องพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะการที่ว่าเด็กเนี่ยบางครั้งเด็กที่เกินไปแล้วก็ผู้ใหญ่บดกล้วยทานเนี่ยน้ำย่อยก็ไม่มีเด็กพวกนี้ก็จะมีภาวะที่เหมือนท้องอืดๆเพราะฉะนั้นนะคะทานนมแม่สำคัญที่สุดหลังจากนั้นถึงในวัยที่เรียกว่าพร้อมที่จะให้อาหารเสริมเราถึงจะบดกล้วยให้รับประทานนะคะอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Vita Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของกล้วยน้ำว้ากันต่อประโยชน์ของเขามีมากมายเลยค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะข้อที่1กล้วยน้ำว้าช่วยแก้อาการนอนไม่หลับโอ้โหใช่เลยค่ะตอนนี้เครียดพี่ปราในจำเรื่องต่างๆเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่ำมีอะไรนะคะเชื่อมั้ยคะกล้วยน้ำว้ามีส่วนช่วยแก้อาการนอนไม่หลับค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะในช่วงที่มีประจำเดือนก็จะช่วยลดอาการหงุดหงิดรักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็ช่วยลดความเครียดได้ค่ะอุ๊ยทำไมถึงทำได้ขนาดนั้นเหรอคะพี่ปราใช่เลยค่ะเพราะกล้วยน้ำว้าก็จะมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าทริปโตเฟนค่ะทริปโตเฟนเขาจะมีส่วนในการที่ช่วยผลิตสารเซโรโทนินโอ้ยสารนี้นะคะพี่ปราบอกเลยว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขจึงทำให้ร่างกายของเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเครียดอย่าซื้อยาทานค่ะเรามาทานกล้วยน้ำว้ากันนะคะได้ทั้งประโยชน์และก็ประหยัดด้วยนะคะที่สำคัญก็คือปลอดภัยค่ะข้อที่2รักษาโรคโลหิตจางบอกเลยนะคะว่ากล้วยน้ำว้านะคะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กสูงจึงช่วยในการผลิตฮีโมโกลบินในเลือดผู้ที่มีปัญหาโลหิตจางจึงสามารถรับประทานกล้วยน้ำว้าเพื่อช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะข้อที่3บรรเทาอาการของโรคลิ้นสีดวงทวารและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
สิ่งหนึ่งที่พี่ปราอยากจะเน้นระยำนะคะใครที่ปล่อยให้เกิดภาวะที่ท้องผูกบ่อยๆนี่อันตรายมากนะคะอุ๊ยพี่ปราอันตรายยังไงกันล่ะคะเพราะก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องฤทธิ์สีดวงทวารอย่างเดียวและถ้าเกิดใครเป็นมากๆหากมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายเป็นเลือดหรือบอกเลยว่าเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารแน่นอนก็จะเป็นภายในหรือภายนอกก็ได้เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการรับประทานกล้วยน้ำว้าค่ะเพราะกล้วยมีกากใยจำนวนมากจึงทำให้อุจจาระนุ่มขับถ่ายง่ายหากรับประทานเป็นประจำจะช่วยในการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะคะยอดเยี่ยมไหมล่ะคะเนี่ยข้อที่4บรรเทาโรคกระเพาะอาหารกล้วยน้ำว้าดิบมีฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้โดยจะออกฤทธิ์สมานแผลช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อเยื่อเมือกในกระเพาะช่วยลดอาการเสียดท้องและช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารด้วยค่ะข้อที่5แก้การท้องเสียกล้วยน้ำว้าอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีส่วนช่วยรักษาการท้องเสียชนิดที่ไม่รุนแรงนะคะบอกได้เลยแต่พี่ปราณเน้นและย้ำถ้าใครมีอาการรุนแรงนะคะเป็นไงคะเราต้องไปตรวจเราต้องไปหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเราเกิดอาการท้องเสียจากอะไรนะคะข้อที่6ช่วยลดน้ำหนักค่ะโอ้จริงเหรอคะพี่ปราณจริงค่ะกล้วยน้ำว้านะคะมีส่วนช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดได้และมีกากใยหางสูงจึงทำให้อิ่มไวช่วยลดความอยากการรับประทานอาหารนะคะลดการที่เรียกว่าเราจะทานของจุบๆถ้าเราทานเป็นกล้วยจะมีประโยชน์มากกว่าและที่สำคัญนะคะที่บอกแล้วว่ามีกากใยอาหารสูงจึงทำให้เราอิ่มเร็วเห็นไหมคะสาวๆท่านใดนะคะที่อยากจะลดน้ำหนักก็พิจารณากล้วยน้ำว้าไปด้วยค่ะข้อที่7ช่วยชะลอความแก่สารต้านอนุมูลอิสระที่อุดมอยู่ในกล้วยน้ำว้ามีส่วนช่วยชะลอความแก่ได้อุ้ยสาวๆต้องชอบมากเลยค่ะดังนั้นผู้ที่อยากจะชะลอวัยให้ผิวพรรณยังแลดูอ่อนเยาว์นะคะก็ต้องรับประทานกล้วยน้ำว้าเป็นประจำค่ะพี่ปราคะพี่ปราคะอยากจะรู้ค่ะว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยถ้าเราจะใช้รักษาเกี่ยวในเรื่องของสุขภาพมีอะไรมั้ยคะมีค่ะพี่ปราบอกเลยว่ากล้วยน้ำว้านอกจากเราจะนำมาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูแล้วยังมีประโยชน์ทางยาดังนี้คือ 1. ช่วยลดกลิ่นปากค่ะเขาบอกว่าการรับประทานกล้วยน้ำว้า1ผลนะคะในตอนเช้าก่อนแปรงฟันจะช่วยลดกลิ่นปากลงได้โอ้เราต้องลองเลยค่ะมีประโยชน์มากๆเพราะอะไรคะบางครั้งเราตื่นขึ้นมาคราบจุลินทรีย์ในช่องปากต่างๆนี่จะทำให้เรามีกลิ่นปากที่แรงเวลาถ้าเราคุยกับใครโดยที่เรายังไม่ได้ล้างแบบไม่ได้พ่นปากเลยไม่ได้แปรงฟันเราก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นการที่รับประทานกล้วยน้ำว้า1ผลในตอนเช้าจะช่วยลดกลิ่นปากได้นะคะข้อที่2รักษาการโรคกระเพาะกล้วยน้ำว้ามีส่วนช่วยบรรเทาโรคกระเพาะอาหารได้แนะนำให้รับประทานกล้วยน้ำว้าที่กำลังหามนะคะคือเปลือกยังมีสีเขียวอยู่บ้างเพราะจะมีสารเซโรโทนินค่ะทำให้กระเพาะหลังเมื่อออกมากลุ่มผนังทำหน้าที่เป็นยาเคลือบกระเพาะจึงช่วยให้อาการทุเลาลงได้ค่ะข้อที่3รักษาการท้องเสียท้องร่วงผู้ที่มีอาการท้องเสียและท้องร่วงควรรับประทานกล้วยน้ำว้าดิบหรือกระมังหามเพื่อให้ได้สารแทนนินและสารแพคตินช่วยบรรเทาอาการควรรับประทานเพียงครึ่งถึง1ผลก็เพียงพออ่ะแต่สำคัญเลยนะคะถ้าใครมีอาการท้องเสียท้องร่วงมากๆไม่ใช่ทานกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวนะคะต้องไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าอาจจะมีการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้นี่สำคัญมากๆนะคะข้อที่4ลดความหยักกร้านของผิวหนังค่ะทำไงล่ะคะพี่ปราก็นำกล้วยสุกมาบดให้ละเอียดค่ะเติมน้ำผึ้งประมาณ2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วนำไปพอกบริเวณผิวที่หยาบกร้านทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างโอ่งจะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะข้อ5รักษาการเจ็บคอไอแห้งๆผู้ที่มีปัญหาไอเจ็บคออย่างหนักให้ลองรับประทานกล้วยน้ำว้าวันละ 4-6 ผลนะคะโดยจะแบ่งรับประทานกี่ครั้งก็ได้แต่ไม่แนะนำให้รับประทานครั้งเดียวเพราะอะไรคะเพราะจะทำให้เกิดอาการจุกเสียดแล้วก็อาเจียนได้ค่ะโอ้พี่ปราขนาดนี้เลยล่ะคะใช่ค่ะตรงนี้เราต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะข้อที่6แก้อาการอะไรคะอาการผื่นคันจากยุงกัดค่ะห
ากมีอาการผื่นคันจากถูกยุงกัดแนะนำให้ใช้ด้านในของเปลือกกล้วยมาทาบริเวณที่ถูกยุงกัดนะคะจะทำให้อาการคันเนี่ยลดลงไปได้ค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจให้พี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของกล้วยน้ำว้ากันต่อเลยค่ะสำหรับข้อควรระวังการบริโภคกล้วยน้ำว้านะคะพี่ปลาอยากจะบอกว่าข้อที่1การรับประทานกล้วยน้ำว้าในปริมาณมากโดยเฉพาะกล้วยหามอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องได้เพราะมีแทนนินมากนะคะข้อที่2กล้วยน้ำว้าสุกจะมีฤทธิ์ช่วยในการระบายและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขับถ่ายค่ะหากรับประทานติดต่อกันในปริมาณมากอาจจะส่งผลให้เกิดท้องเสียได้นะคะโอ้พี่ปราคะพี่ปราคะถามนิดนึงสิคะกินกล้วยน้ำว้านี่ทำให้เราอ้วนได้ไหมคะพี่ปราบอกเลยนะคะเนื่องจากกล้วยน้ำว้าให้พลังงานมากกว่ากล้วยชนิดอื่นๆคือ1ผลเท่ากับ100กิโลแคลอรี่การรับประทานมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดโรคอ้วนได้นะคะย้ำนะคะรับประทานมากเกินไปค่ะแต่นะคะถ้าเรารับประทานในปริมาณที่พอเหมาะกล้วยน้ำว้าก็นับเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีเลยทีเดียวค่ะโอ้โหอยากจะบอกนะคะเมนูกล้วยน้ำว้าเพื่อสุขภาพก็มีมากมายเลยค่ะเรามาทำเป็นกล้วยน้ำว้าคลุกมะพร้าวก็อร่อยนะคะแพนเค้กกล้วยก็ดีหรือบางครั้งทำเป็นกล้วยบัชชีอะแต่อย่าหวานอย่าใส่กะทิมากเกินไปนะคะก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับร่างกายเราได้ค่ะถึงตอนนี้ละพี่ปลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ